อยากจุกอ่ะอยากวูบอ่ะจะต่อยกับผมอ่ะไปถามอองตวนก่อนหมัดหนักแค่ไหนอองตวนนี่เกือบล่วงมันมีหลังกล้องอีกที่แบบว่าผมปังปังอองตวน no no please please help me help me อย่างนี้เลยอองตวนก็อองตวนเถอะระวังตัวให้ดีเราเฮ้ยนั่นแหละเอาต้องมีจังหวะด้วยนี่ออกมาเร็วนี่เร็วสิปีเร็วสิปีนี่มันไล่ลูกไปดิต้องกลัวแล้วลูกเดินไปลูกนั่นแหละเดินไปต่อยวงด้วยทำไมอย่ายัดลงมาดิยัดยัดตัวเองมองกระจงจงจับเองสวัสดีโซเชียลและ YouTube นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกล้าปืนข่าวนะครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่บอยสวัสดีครับคลิปก่อนหน้านี้คือเราประกาศเลยว่าเราจะมาหาพี่บอยลงนวมคือเราอยากจะแบบว่าลองของหน่อยอยากจุกอ่ะอยากวูบอ่ะอันนี้โค้ชนั่งอยู่ด้วยเนี่ยโค้ชไม่ยอมมาคือให้ไปออกกําลังกายทุกคนพี่โมให้ไปวอร์มให้ดูแสงครับวอร์มเรียบร้อยแล้วอย่างแรกเราต้องวอร์มให้ร่างกายเราเหงื่อก่อนให้มีเหงื่อแล้วก็ไปเล่นลมสักแป๊บแล้วค่อยลงนวมกันวันนี้ก็จะให้พี่นักกล้ามโดนของจริงรู้ว่าของจริงเป็นไงก็วันนี้ถ่ายคลิปนะเพิ่งลงคลิปไปต่อยนักกล้ามเหมือนกันอันนั้นแพ้สู้ไม่ได้เลยอันนี้แพ้แต่ว่าคนนั้นคือมวยไทยวันนั้นเขาเคยเรียนมวยไทยมาก่อนไม่ใช่ว่าไม่เป็นเลยเขาก็เป็นอยู่เนี่ยคือแชมป์ดิพี่บอกแชมป์แม่งคนก็มองโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งปากเกี่ยวแบบไม่ได้สันเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงนมกันก็เดี๋ยวดูบรรยากาศว่าเราบอมยังไงบอมลงนมยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปดูลงนมกันโอเคครับเหมือนปามตอนแรกปะยงเหรอเหมือนพักล่วงพี่บอยสุดยอดแล้วอังเก้งานอยากพี่บอยบอกว่าเจอได้หมดเห็นไม่เห็นด้วยนี่จะต่อยกับผมอ่ะไปถามอองตวนก่อนหมัดหนักแค่ไหนอองตวนนี่เกือบล่วงผมดูคลิปอยู่นะดูเหรอดูดูไม่จบไงมันมีหลังกล้องอีกที่แบบว่าผมปังปังออกตัว no no please please help me help me อย่างนี้เลยออกตัวก็ออกตัวเถอะระวังตัวให้ดีอันนี้ก็เราพกไอ้ตัวนี้มาด้วยเป็นออกซิเจนกระป๋องนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ตอนที่ลงนมเสร็จนะคือแบบว่าอยากให้แบบมันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะได้ผลไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นออกซิเจนกระป๋องนะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ละคือใช้ได้ประมาณ80ครั้งกระป๋องเล็กลงแต่ใช้ได้เยอะขึ้นตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาใช้ตอนที่แบบว่าลงนมเสร็จแล้วเนาะว่ามันจะหายเหนื่อยจริงหรือเปล่าโอเคครับก็มาถึงตอนลงนมแล้วก็นี่ใส่มันต่อยจริงเลยครับแค่ไม่มีกระจับอย่างเดียวหรือว่านวม นวมก็เท่าวันต่อยแล้วก็ใส่เฮดการ์ดแล้วก็ฟันยางยิ้มฟันยางฟันยางอันนี้มีฟันยางด้วยอันนี้ก็แต่เป็นยางด้วยโอเคแล้วก็จะต่อย3นาทีพัก2นาทีประมาณ3ยกแต่ถ้าเกิดไม่ไหวก็พักก่อนได้เตรียมตัวถ้าเกิดเห็นเพื่อนกันเสียหลักก็ซ้ำเลยไม่ต้องซ้ำโอเคเริ่มครับ3นาทีเอาเริ่มดูโอเคพยายามใช้จังหวะพยายามใช้จังหวะต่อยเต็มที่เลยทำไมแล้วเต็มที่เลยอย่ามั่ว
ากกินอยากกินอยากกินมากอยากกินมากต่อยใกล้หน่อยพี่ไอ้ต่อยใกล้หน่อยทีละแก้วพยายามหาจังหวะด้วยดีต่อยพยายามป้องกันตัวเองด้วยกลัวอ่ะดีทีละแก้วพยายามตู้ด้วยอย่าปิดแค่ตัวเองเดียวตู้ได้แล้วเจอตัวทั้งการแล้วดูดีนั่นแหละจำเป็นต้องร่องแรงดีนั่นแหละดีโอ้โหมาเร็วเดินไปเดินหาจังหวะดีนี่นั่นก็เราถึงหอกนิดเดียวก็ไม่โดนนี่ยืนขาดีหายใจลึกหายใจลึกนี่เราพยายามเดินลูกพยายามเดินลูกพยายามเดินลูกหายใจลึกลูกอย่าเอาให้กูเดินกูเห็นหายใจลึกหายใจลึกนาทีเดียวนาทีเดียวเอาเดินเร็วนี่นาทีนั่นแหละเดินลงน้ำได้เร็วนี่เอาเร็วนี่ไปกันหมดแล้วเร็วไปกันหมดแล้วเร็วเร็วนั่งสมาธิเร็วนั่งสมาธิเร็วนี่ตั้งสมาธิดีลูกเห็นไหมเราต้องออกให้มีแรงเราต้องออกมีจังหวะด้วยดีเอามาเร็วดีเอาเร็วดีป้องกันตัวดีครับโอ้ยเหนื่อยโอ้ยยกแรกนี่แค่ยกแรกครับเป็นไงอันนี้ก็นอนอันนี้เป็นไงตอนนี้ปากรู้สึกว่าเจอหมดเลยอ่ะปากชาโอเคครับมายกที่2อายุ2เริ่มครับชุดหมัดเมื่อกี้แบบบอสดูปากกู
เอาจริงเอาวันนี้เอาแค่2ยกพอถ้าเกิดยกต่อไปน่ะมันเดือนนี้มันจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่นี่แหละที่กูต้องการไม่คืออันนี้คือภาษาทั้งหมดคือว่าต่อยกันรู้แล้วถ้าเกิดยกต่อไปน่ะพรุ่งนี้เช้าจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าเหมือนพี่นักการ์ดที่ไปลงกับไฟเนี้ยเห็นไหมอีกวันหนึ่งปวดแทบซ้อมไม่ได้เลยโอเคก็ยกนี้ขอบคุณพี่บอยขอบคุณครับวันนี้ก็สองยกก็ถือว่าลงดีแต่ว่ายังไม่พอใจลงดีแต่ยังไม่พอใจเพราะว่าพี่บอยร่างกายแกก็ยังไม่ดีช่วงนี้ก็รอให้พี่บอยร่างกายดีแล้วก็พี่นักกล้ามก็เรียนรู้เพิ่มไปเพิ่มมันก็ได้จะมันกว่านี้โอเคนะโอเคเดี๋ยวปิดคลิปเลยโอเคครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจจองคนไทยก่อนรีวิวของกับรีวิวของเดี๋ยวครับโอเคเดี๋ยวจะมีการรวมให้ดูกันเยอะๆแล้วอยากให้พี่บอยกับพี่นักกล้าไปรวมกับใครคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าท่าน3พี่ท่าน3เพราะว่าคอมเมนต์พี่แม่งเค้าด่าอยู่แล้วเค้าด่าอยากให้รวมกับใครบอกมาเลยอย่าผมไปแม่งถึงที่เลยนี่ฟันยางมันเลือดคือแม่งมีเลือดพี่คือมีได้จริงๆผมแนะนำทำฟันยางทำสีแดงหรือไม่ก็สีดำเพราะว่าสีดำเนี่ยเวลามีเลือดมันไม่เห็นตอนแรกแต่ตอนแรกไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่พอถอดไอ้เหี้ยทำไมพอมีเลือดเจ็บเลยมีเลือดปุ๊บเจ็บเลยตอนนี้แบบเจ็บปากตรงนี้ตอนนี้อาการคือน่าจะมีเลือดออกข้างในกับตรงคอเคล็ดพอรับหมัดมีก้มรับหมัดที่บ่อยแต่ดีแล้วที่ใช้มาใช้หน้าคงแหกพี่ถ้าไม่มีการเนี่ยแรงขนาดนี้คอเคล็ดจริงนะเนี่ยกับไปนวดยาเดี๋ยวไว้อีกเดือนหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวไว้รอต่อยโค้ชนายลุงกระทืบโค้ชนายอันนี้คือเดี๋ยวลงนมเสร็จแล้วเดี๋ยวโค้ชนายให้ต่อยกับโค้ชนายอีก3ยกเดี๋ยวก็อยู่เล่นๆนิดขำๆแล้วกันคือเดี๋ยวอธิบายให้ฟังลุงมาอีกแล้วไอ้เหี้ยยกหนึ่งจะต่อย4นาทีเดี๋ยวนะหามีทางกันเยอะแล้วไม่ได้ต่อยยก1จะเป็นการลงนวมลง3ยกยก1 4นาทีพี่2คนจะสลับกันว่าใครจะลงนาทีแรกนาทีสลับนาทีใช่นาทีสลับนาทีมวยสากลนะมวยสากลไม่เตะการคอมวยสากลด้วยผมหมัดเดียวสุดยอดอยู่แล้วโอ้ยไม่ใช่ขานะแฟนกับวันพันแมนเลยกูชกบอลซอมาดีนะเจอมันแน่นอนมันแน่บอกเลยอันนี้คือเราลงนมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ก่อนที่เราจะไปต่อยกับโค้ชนายไปตามเลยมันก็แบบว่าดูมันสดชื่นอะไรอย่างงี้ดีนะกลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นหอมมะลิอะไรเงี้ยก็สดชื่นดีไอตัวเนี้ยคือมันเป็นรุ่นใหม่แล้วคือตัวเนี้ยมันจะเล็กลงแต่ว่าใช้ได้เยอะขึ้น80ครั้งก็คือเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าออกกำลังกายพวกคาร์ดิโอเยอะๆออกกำลังกายหนักๆอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าหายเหนื่อยเร็วยิ่งขึ้นก็จะทิ้งเพจไปให้ตรงนี้แล้วกันนี่ไปสั่งซื้อก็มีนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราจะไปซ้อมต่อแล้วดีกว่าแน่มาแล้วลูกดีกว่าแน่มาแล้วลูกถ้าตีหนึ่งสองมาลูกดีทำไมหนึ่งสองไม่จะตีไหมดีอ่ะดีมาหนึ่งสองมาลูกดีหมันยุ่งไปมาดีหมันยุ่งไปมาหมันยุ่งไปมาต้องดีอันเซนาลูกแล้วมาตัวเดียวมาไปเร็วนี้ลูกมาลูกดีอ่ะมาลูกมาเบี้ยไม่ต้องห่วงมาครับลูกป้าป้าป้าพีฮะป้าป้ามาลูกป้าโตป้ามาลูกป้าพีนะมาดีอย่างนั้นแหละคุมตัวด้วยดีคุมตัวด้วยลูกดีอย่างนั้นแหละมาลูกดีอะไรวะมาลูกมาลูกยับขึ้นลูกยับขึ้นลูกดีฮะยับขึ้นลูกมาลูกครับเด็กยับดึงไปลูกดีเดินแล้วยับไปลูกฮะเนี่ยคุมตัวได้ใช่คุมตัว